ตอนนี้ผมทำการใส่โปรตีนเชคเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เชคทำเป็นชั้นๆ ชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะมีน้ำแล้วก็เป็นผงโปรตีนบอดี้คีแล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยใส่น้ำแข็งแบบนี้เลยกว่าจะกินเนี่ยคือประมาณเที่ยงตอนนี้8โมงครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่กินเที่ยงเนี่ยน้ำแข็งจะเหลือเท่าไหร่ปิดผมใช้แก้วรุ่นนี้นะฮะโอเคทุกคนหยิบมาแล้วมันเป็นแบบนี้ฮะผ่านไปตอนนี้คือเที่ยงแล้วเที่ยงมาดูน้ำแข็งกันนี่ละลายแหละละลายนิดหน่อยก็เหลือแค่เชคเท่านั้นนะน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนตัวโปรตีนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าละลายไปประมาณแค่นี้นะครับอันนี้เห็นประสิทธิภาพการเก็บความเย็นเป็นเวลา3ชั่วโมงนี่ครับก็เชคแล้วกินโปรตีนเชคได้เลยนะครับเก็บความเย็นมาตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยก็คือประมาณ8โมงครึ่งถึงเที่ยงน้ำแข็งก็ตามสภาพที่เห็นนะตามนั้นเลยเองแล้วกินได้เยอะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงสินค้าตัวใหม่ของร้านที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่อินเทรนด์มากในยุคปัจจุบันนี้สินค้าตัวนั้นก็คือทาเดที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้อันนี้คือแก้วยี่ห้อเบลนเดอร์บอทเทิลเป็นแก้วเช็คโปรตีนหรืออยากจะเช็คอย่างอื่นก็ได้ยุคนี้ก็กินไฟเบอร์ผงละลายกันเยอะแยะใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้เบลนเดอร์ได้นะคะก้าวสนใจแก้วของเบลนเดอร์ตัวนี้อันนี้คือโชว์ให้ดูใช่ไหมโชว์ให้ดูก้าวสนใจตัวแก้วเช็คของเบลนเดอร์บอทเทิลเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก้าวตามหาแก้วเชคมาตลอดคือเพิ่งจะเริ่มกินโปรตีนมาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เยอะๆก่อนจะผ่าหมอลองกระดูกทันหาโปรตีนมาตอนนั้นรู้สึกอวบระยะสุดท้ายแล้วก็อยากลดน้ำหนักก็เลยไปซื้อโปรตีนมาแล้วก็จะเชคแล้วก็ตามหาแก้วเชคเลยเพราะว่าที่ร้านขายโปรตีนเขาไม่มีให้ซื้อมาด้วยความไม่รู้เรื่องรู้ราวปรากฏว่าเชคแล้วบันไลโปรตีนรั่วมาจากตรงนี้จากเกลียวตรงนี้ใช่ไหมใช่จากเกลียวตรงนี้หรือบางอันมันก็จากฝาปิดนี่แหละจากฝาปิดรั่วมาเลยมันเป็นการแบบแรนดอมมากโอเคพอรั่วใช่ไหมแล้วก็ซื้ออีกมันก็เจอที่ดีบ้างนะที่มันไม่รั่วก็มีแต่พอเราอยากจะซื้อเพิ่มอีกเราก็ต้องเสี่ยงแล้วว่ามันจะรั่วไหมวะอย่างนี้เราก็เลยเกิดความรู้สึกแบบเราไม่รู้สึกฟีลเซฟในการเลือกซื้อแก้วเชคแบบที่จะมั่นใจได้แล้วก้าวก็เลยได้มีโอกาสกินผลิตภัณฑ์แอมเวย์นะคะเป็นโปรตีนเชคแล้วก็ได้แถมแก้วเบลนเดอร์บอทเทิลมาเนี่ยที่เขาตีแบรนด์เป็นของนูทีไลท์ซึ่งก้าวได้ใช้ปุ๊บแล้วรู้สึกถึงบางอ้อเลยอ๋อยี่ห้อนี้แล้วเหรอหุ้ยมันดีมากมันเชคแบบง่ายมาแล้วตอนนี้ใช้มาถึงวันนี้ก็คือเกือบจะปีแล้วมั้งที่ใช้แก้วเชคมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจได้แถมมากี่ใบก็คือไม่มีรั่วก้าวรู้สึกว่าเนี่ยยี่ห้อเนี้ยสุดละที่ใช้มาถึงทุกวันนี้คุณก็ใช้ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ก้าวรู้สึกประทับใจก็เลยเอามาขายดีกว่าทีนี้เราจะพูดถึงข้อดีของตัว Blender Bottle ซึ่งเขามีจุดเด่นของเขาอยู่วัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าพรีเมียมเลยเราไม่พูดถึงเก็บความเย็นนะแยกไว้ก่อนเราพูดถึงที่เป็นแก้วพลาสติกจะเป็นพลาสติกแบบ PBA free ก็คือไม่มี PBA ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็อีกสารหนึ่งที่เขาชื่อว่าสารทาเลตสารทาเลตอันเนี้ยมันจะเป็นสารที่อยู่ในของจำพวกพลาสติกต่างๆซึ่งมันจะมีคุณสมบัติก็คือมันทำให้พลาสติกตัวนั้นเนี่ยมันมีความเฟล็กซิเบิลอ่ะมันจะไม่แตกง่ายซึ่งสารตัวนั้นอ่ะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเราอมมันทุกวันอ่ะเราก็ต้องอมปากแก้วกินตรงนี้ใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งเลยเนี่ยซึ่งยี่ห้อนี้ไม่มีก็คือปลอดภัยไร้กังวลเลยอ่ะเรื่องของสารพิษอะไรต่างๆของพลาสติกตัวฝาของเขาเรายังไม่พูดถึงฟีเจอร์ของฝาแต่เราบอกว่าฝาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสเปาการ์ดสเปาการ์ดคืออะไรก็คือมันจะไม่หมักหมมเชื้อโรคคือเวลาเราทานมันก็จะติดกับปากเราตลอดเวลาใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปล้างเรากลับมากินใหม่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันไม่มีการสะสมเชื้อโรคอยู่ที่ฝาของทุกรุ่นของเขาเลย อีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาพัฒนาแล้วนะรุ่นเนี้ยนะก้นของแก้วทุกใบเขาจะมีความโค้งแบบนี้มันก็ดีตรงที่เวลาที่เราเช็คโปรตีนอ่ะมันจะไม่มาแบบเกาะตามซอกอ่ะคุณสังเกตไหมว่าก้นแก้วปกติอ่ะมันจะเป็นแบบเรียบๆแล้วมันก็จะเห็นเป็นการตัดชั่วไปแบบนี้พอมันไม่โค้งมันจะเป็น90องศาแล้วความ90องศาเนี่ยอ่ะมันตัดชั่วแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะสามารถมีโปรตีนเข้าไปติดเข้าไปยัดเข้าอยู่ในรูนั้นได้แล้วถึงแม้จะมีลูกเชคมันก็จะไม่ช่วยเพราะลูกเชคก็จะเข้าไปในซอกไม่ได้ใช่ทีนี้พอประกอบกับลูกเชคของเขาเบลนเดอร์บอลของเขาในที่เป็นชื่อทางการค้าเขานะพอมันใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันทำให้การเชคอ่ะง่ายยิ่งขึ้นไปอีกโปรตีนมันคลุกเคล้าได้ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขย่า
เราก็ไม่ต้องกลัวว่าโปรตีนมันจะไม่แตกตัวคือบางทีนะมันมีนะแก้วเชคบางรุ่นใส่โปรตีนลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วเราก็ใส่เบนเดอร์บอลลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรว่าโปรตีนเข้าไปติดในเบนเดอร์บอลเต็มเลยคือติดเป็นก้อนเลยนะล่ะจะเอาออกไงเราก็ต้องเอามือหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็แคะผงออกไงมันไม่สะดวกเออทีเนี้ยถ้าเป็นอันเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้แล้วเช็คไปเลยมันก็แตกตัวดีซึ่งอันเนี้ยเวิร์กมากเลยนะแล้วก็มันก็มาสอดคล้องกับไอ้ก้นแก้วก้นแก้วที่มันเป็นโค้งๆแบบนี้ไม่ใช่แค่การเช็คแต่เรื่องของการทำความสะอาดถูกต้องอันนั้นคือสำคัญมากเพราะว่ามันคงลำบากอะถ้าคุณต้องไปนั่งเอาเล็บเอาซอกไปกับไอ้ฟองน้ำล้างแก้วเราใช่ไหมแล้วก็ไม่ฟองน้ำล้างแก้วเองเนี่ยมันไม่ได้จะเข้าซอกได้ขนาดนั้นใช่จริงๆคุณอาจต้องเล็บเขี่ยด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้ลำบากต่อการทำความสะอาดไปอีกแต่ว่าแบบเนี้ยถือว่าอำนวยความสะดวกทั้งการเช็คแล้วก็การทำความสะอาดอีกเรื่องนึงก็แก้วทุกรุ่นของ blender bottle สามารถใส่เครื่องล้างจานได้ยกเว้นรุ่นนี้นะรุ่นนี้คือชื่อว่า radiant รุ่นนี้จะใส่ไม่ได้แต่ที่เหลือใส่ได้หมดเลยนี่ทั้งหมดนี้ใส่ได้หมดเลยเรามาพูดกันถึงเรื่องของแก้วเก็บความเย็นกันบ้างทั้ง2รุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้ชื่อ Radiant ใช่ไหมอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ชื่อ Strada 2รุ่นนี้เป็นแก้วเก็บความเย็นคือมันจะเป็นฉนวน2ชั้นเก็บความเย็นเขาเคลมว่ามันจะเก็บความเย็นได้นานถึง24ชั่วโมงซึ่งก้าวยังไม่เคยเทสไปถึงจุดนั้นนะแต่เท่าที่ใช้มาเนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกครั้งนะอย่างเช่นการอุ๊ยเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเอามันใส่น้ำแข็งแล้วเราไปกินตอนไลท์ร้อนๆเนี่ยทุกครั้งที่ก้าวเอาไปกินเห็นป่ะก็คือจะใส่น้ำแข็งมาเลยนะใส่น้ำแข็งสักครึ่งแก้วแล้วก็ใส่น้ำมาเต็มแล้วพอเราร้อนๆแล้วก็จิบทำเรื่อยๆเย็นสบายมันชื่นใจมากเลยแล้วน้ำแข็งมันยังอยู่ถือว่าดีอาจจะไม่ได้แบบเป็นเวลา24ชั่วโมงแต่มันก็คือไลท์กัน2ชั่วโมงมันอาจจะละลายไปบ้างด้วยความที่ก้าวก็เปิดกินบ่อยแล้วก็มันร้อนมากตอนนั่งข้างนอกสตาร์บัคมันก็อยู่ได้แล้วก็รู้สึกเขายังชั่วดีนะที่เราเอาน้ำใส่น้ำแข็งมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าคุณไปกินสตาร์บัคคุณก็เอาแก้วแบบนี้ให้เขาเอาไปใส่ได้ได้เพราะงั้นเวลาที่เรานั่งกินสตาร์บัคเอาจริงๆต่อให้นั่งข้างในสตาร์บัคเองเนี่ยมันก็ค่อยๆละลายไปเรื่อยๆสมมตินั่งไปชั่วโมงนึงอ่ะของเย็นนั้นน่ะยังไงมันก็ต้องละลายมันก็จะไม่ได้แบบว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ควรจะเป็นอยู่ตลอดเวลาตลอด1ชั่วโมงสมมติไปนั่งชิลๆ1ชั่วโมงเงี้ยมันไม่อยู่อ่ะครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้มันละลายอ่ะอยากกินที่แบบช่วงที่มันดีที่สุดของมันน่ะอยากให้คาอยู่อย่างงั้นเรื่อยๆอ่ะแบบจิบไปทุกทีก็ช่วงที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบช่วงที่ละลายไปเรื่อยๆแล้วมันก็ความอร่อยก็ลดลงอะไรเงี้ยฮะไอ้แก้วแบบนี้ก็จะช่วยได้ก็เอาไปให้สตาร์บัคปุ๊บบอกน้องใส่แก้วนี้ให้ทีก็จะสะดวกกับบาริสต้าด้วยนะเพราะว่าทุกรุ่นของเบนเดอร์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมาตรบอกอะว่ากี่มิลเท่าไหร่ที่ระดับไหนอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยฮะก็จะบอกว่ามันกี่มิลนะครับมันจะมีขีดบอกมีขีดบอกเป็นมาตรวัดบอกถ้าสมมติเป็นรุ่นนี้เขาจะอยู่ข้างในนี่เขาจะอยู่ข้างในอย่างรุ่นนี้นะฮะมันก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะอย่างถ้าเป็นรุ่นแบบเนี้ยเขาก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างนอกเราก็รู้ได้เลยอ่ะเป็นบาริสต้าเขาเห็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเขาจะเทปริมาณเท่าไหร่อย่างนี้ได้เลยแล้วก็เรื่องของเก็บความเย็นนะเป็นฉนวนเก็บความเย็น2ชั้นใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดไอน้ำที่ตัวแก้วนะก็คือจะไม่ลื่นๆแต่มันก็จะมีที่ฝาแทนนะเพราะฝามันเป็นพลาสติกตรงเนี้ยมันก็จะเกิดที่ฝาแทนแต่ก็ไม่เป็นปัญหามันก็ยังเย็นอร่อยเพราะพอยต์มันอยู่ที่ตัวแก้วใช่แล้วก็ไม่ได้มีน้ำแบบออกมาแบบไหลๆบนโต๊ะ อันนี้ไม่มีน้ำเลอะๆที่โต๊ะใช่อ่ะอันนี้เป็นอีกจุดนึงสำหรับการไปนั่งกินที่ร้านกาแฟเพราะว่าผมก็จะรำคาญไอ้น้ำแบบเนี้ยเพราะว่าคุณวางโน้ตบุ๊กใช่แล้วคุณก็ไม่อยากจะมีน้ำไหลมาโดนแล้วเราก็ต้องคอยทิชชู่วางของผมมันมากกว่าโน้ตบุ๊กด้วยของผมมีอะตอมมอสมีอุปกรณ์หลายอย่างอุปกรณ์เยอะนะก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันแบบมีน้ำอ่ะใช่โอเคเนาะประมาณนี้อันเนี้ยจะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยสำหรับแก้วของ Bender Bottle นะแต่เขาก็จะมีแยกย่อยอีกเป็นรุ่นต่างๆที่มีวัสดุแล้วก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่ต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันอ่ะงั้นเรามาดูกันทีละรุ่นเลยนะรุ่นแรกมาดูกันนะฮะรุ่นคลาสสิกตัวคลาสสิกที่เรานำเข้ามาเนี่ยนะก็จะมีขนาด28ออนหรือ828มิลก้าวว่าเป็นขนาดที่กำลังดีนะขนาดของการเช็คอะสำหรับก้าวนะก้าวจะชอบไซส์นี้ในการเช็คโปรตีนเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้น้ำแบบเขย่ากันได้ดีแตกตัวได้ดีคือมันก็คงดีหมดแหละแต่ก้าวชอบกินน้ำเยอะๆประเด็นก็เลยจะชอบไซส์นี้พิเศษเขาจะมีข้อดีก็คือเพราะเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาก็ยังคงคอนเซปต์ของอย่างที่พูดไปแล้วตอนแรกก็คือว่าเขาจะปราศจากกลิ่นเขาจะทนอะไรสารพัดของเขานะไม่มีสาร BPA หรือสารทาเลตนะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคคือไม่มีการหมักหมมของเชื้อโรคเวลาที่เราใช้งานไปต่อเนื่องยาวๆแต่ทีนี้อันเนี้ยข้อดีของเขาคือมีน้ำหนักเบา
แล้วก็มีหูหิ้วอย่างนี้อ่ะเราก็หิ้วไปนั่นไปนี่ได้เอาไปแขวนสมมติเราไปยิมมีที่แขวนแล้วก็แขวนได้เลยเนี่ยจริงๆแล้วข้อของตัวคลาสสิกก็จะมีเพียงแค่นี้เท่านั้นเองเพราะว่า simple. มันซิมเปิ้ลใช้ง่ายอยู่แล้วฝาก็จะเป็นแบบฟลิปแบบนี้เวลาปิดเขาให้เขาสอนอย่างนี้ด้วยนะถ้าอยากต้องการที่จะปิดให้สนิทเนี่ยเราก็เอาไอ้คำเนี้ย มันก็จะปึ๊บบางคนปิดไม่สนิทนะใช่ก็บันไหลตอนเช็คต้องปิดให้ดังกลึ๊กใช่ตอนแรกก็ไม่ชินผมตบเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้ามันมีเช็คอยู่คุณจะตบลำบากแล้วมันไม่แน่นไม่แน่นไม่แน่ใจด้วยนะถ้าให้เมคชัวร์ก็คือกดลงอย่างนี้บางทีถ้าคุณกดแต่ปลายมันก็จะแบบไม่เต็มที่ไงเขาก็บอกว่าให้เราใช้ฝ่ามือเราเออนั่นแหละใช่อย่างเงี้ยเต็มที่อ่ะนี่คือตามของเขาปิดสนิทแน่นอนเวลาเช็คแล้วไม่รั่วก้าวเคยปิดไม่สนิทแรงน้อยตอนนั้นกะไม่ถูกก็กดไปธรรมดาตอนเช็คแล้วเป็นรสช็อกโกแลตคุณกระจายเต็มคอมโอเคฮะอันนี้ก็คือวิธีปิดก็ปิดแบบนี้มีหูหิ้วก็มีแค่นี้เองสำหรับตัวคลาสสิกข้อดีคือเบาน้ำหนักเบาการล้างทำความสะอาดง่ายเหมือนเดิมเข้าเครื่องล้างจานได้เหมือนเดิมเป็นปกติอันนี้คือรุ่นคลาสสิกง่ายๆเลยซึ่งเรามีอยู่2สีเราเอาเข้ามา2สีก่อนคือสีดำกับสีม่วงแมนๆหน่อยก็ใช้สีนี้ได้สาวหน่อยก็ใช้สีม่วงได้อันนี้ก็เป็นสีที่ก้าวแกะมาเตรียมจะใช้อันนี้สีม่วงชอบสีม่วงสวยดีก็มีเท่านี้สำหรับรุ่นคลาสสิกถัดไปเป็นรุ่นโปรชื่อโปรใช่ไหมโปรซีรีส์แต่เราเรียกมันว่ารุ่นโปรละกันรุ่นโปรนะจะมีทั้งหมด2ไซส์ที่เราเข้ามาก็คืออันนี้เป็นขนาด24ออนซึ่ง24ออนเนี่ยเท่ากับ710มิลส่วนอันนี้28ออนก็เท่ากับตัวคลาสสิกเมื่อกี้ก็คือ828มิลลักษณะของเขาก็คือจะเป็นพลาสติกใสเขาจะเรียกมันว่าไททันพลาสติกชื่อไททันคือชื่อเขาเรียกว่าจดสิทธิบัตรของบริษัทอีสแมนของสหรัฐเลยก็คือมีความพรีเมียมและมีความใสคล้ายกระจกแล้วก็เป็น non PVA และสารทาเลตนะซึ่งเขาจะมีความแข็งแรงแตกยากมีอายุการใช้งานที่นานและไม่เป็นพิษต่อร่างกายอันนี้ฉิมเทสมาแล้วแตกยากเทสแบบไม่ตั้งใจฉิมเช็คที่ลีลาของเขาเยอะแล้วเขาก็ทำร่วงทั้งที่ยังมีเช็คอยู่ในนั้นมันก็ร่วงงี้ดึงนั่นแหละก็คือมันก็ไม่แตกเช็คยังอยู่ดีหยิบขึ้นมากินต่อได้อันนี้ไม่ระเบิดออกไปและดีด้วยนะฝาไม่ระโผล่ออกมาฝาเขาปิดแน่นไงอย่างที่บอกถ้าเราปิดให้มันถูกใช้ฝ่ามือกดลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะปิดแน่นมันก็จะอยู่อันนี้ก็คือข้อดีของตัวรุ่นโปรคลาสสิกรุ่นโปรพรีเมียมที่เรียกว่าไททันพลาสติกนะคะแล้วข้อดีข้อหนึ่งเขาคือไร้กลิ่นเห็นไหมเขาขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมว่าไร้กลิ่นหมายความว่าเราใช้ไปเราเอาไปล้างแล้วเอามากินใหม่เราจะไม่ได้กลิ่นของเก่าบางทีกลิ่นแบบหมักหมมเคยเจอมาพลาสติกที่เขาอมกลิ่นอะพอเราเอามาใช้เรื่อยๆใช้บ่อยๆเริ่มเหม็นเหม็นแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้กินแล้วถูกป่ะกินไม่ลงแล้วเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาจะไม่เป็นแบบนั้นฝาของเขาก็อย่างที่รู้กันก็คือเป็นสเปาการ์ดไม่มีการหมักหมมของเชื้อโรคใดๆเพราะฉะนั้นเลิกกังวลเรื่องความสกปรกหรือเชื้อโรคที่จะหมักหมมที่ฝาแก้วก็คือเราล้างทำความสะอาดปกตินั่นแหละกินเสร็จก็ออกไปล้างน้ำยาล้างจานไปทุกวันตากให้แห้งแค่นั้นมันก็คือเรียบร้อยเลยอีกข้อหนึ่งเขาคืออย่างหูตรงนี้ที่คุณหยิบขึ้นมานั้นเป็นหูแขวนนั่นแหละมันก็จะสามารถพับได้แล้วก็เหมือนกับรุ่นคลาสสิกเมื่อกี้เนอะก็คือเป็นหูอย่างนี้แล้วก็ฝาเปิดแบบฟลิปแล้วก็มีลูกเช็คมาให้ในแก้วเหมือนกันนะประมาณนี้สำหรับรุ่นโปรเรามีทั้งหมด2ไซส์อย่างที่แจ้งแล้วก็สี28เขาจะมีสีดำแล้วก็24ก็จะมีสีดำเหมือนกันที่เรานำเข้ามามีสีประมาณนี้นะไซส์24ไซส์28โอเครุ่นถัดมาก็คือ Strada Strada คืออะไรจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือที่ฝาของเขาจะมีเป็นแบบกดแล้วเปิดและมีระบบล็อกด้วยอันนี้ก็คือฝาเปิดแบบรุ่น Strada แล้วเขาก็จะสามารถล็อกได้กรณีที่เป็นห่วงว่าตัวฝาจะเปิดโดยไม่ตั้งใจนะประมาณนี้อันนี้ก็คือทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าฝามันจะไม่เปิดเองก็เคยลืมล็อกแล้วสายกระเป๋าไปเกี่ยวฝาแล้วมันเกี่ยวได้แบบดีงามมากก็คือกดเข้าไปด้วย
กดเข้าไปด้วยกดเข้าไปไม่รู้ยังไงคืออาจจะดึงสายกระเป๋าแรงไปหน่อยแล้วมันไปเกี่ยวอยู่กับปากตรงนี้ฝาเปิดเลยหูโชคดีที่แบบว่าเราไม่ได้เหวี่ยงกระเป๋าหรืออะไรไม่งั้นถ้าเช็คก็ออกมาทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยอย่าลืมล็อกมันเรายังไม่ได้กินอีกนานเราก็ล็อกมันไว้ซะหน่อยเพื่อความปลอดภัยเหมือนคนที่ใส่เช็คไปกินนอกบ้านใช่ไอรุ่นเนี้ยที่ก้าวก็ใส่เช็คไปกินนอกบ้านเหมือนกันแต่ก้าวอ่ะเก็บเป็นความเย็นแต่ฝาแบบนี้แหละแล้วตอนหยิบกระเป๋าจะขึ้นเนี่ยไปเกี่ยวอะไรไม่รู้เปิดบึ้งขึ้นมาเลยอ่ะก็เลยไม่เคยลืมที่จะล็อกเลยกลัวหกเลยกระเป๋าหมดอันนี้ก็คือรุ่นสตาร์ด้านี่คือข้อพิเศษของเขาเลยก็คือเป็นแบบฝาแบบนี้แล้วก็ล็อกข้างบนนี้ได้ตัวพลาสติกเป็นแบบรุ่นโปรเป็นแบบรุ่นโปรก็คือเป็นไตรตันพลาสติกที่มีความใสเหมือนกระจกแล้วก็มีความทนเป็นสิทธิบัตรของทาง Eastman ก็มั่นใจได้เลยว่าของเขาเป็นพลาสติกคุณภาพสูงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราด้วยที่จะต้องใช้มันทุกวันแล้วก็หูจะไม่เหมือนรุ่นโปรกับรุ่นคลาสสิกถูกต้องหูจะเป็นยางนะเนี่ยหูเป็นยางใช่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเราเอาไปแขวนอย่างเงี้ยแต่พับไม่ได้พับไม่ได้มันยืดหยุ่นทำให้แบบว่าหิ้วสบายหน่อยแล้วมันก็จะไม่คือแบบไม่อย่างเงี้ยขึ้นมามันก็จะยังมีการห้อยตัวลงมาถ้าตัวแก้วมันมีน้ำหนักใช่ไหมมีความยืดหยุ่นหิ้วสบายเอาไปหิ้วที่จักรยานของฟิตเนสได้ก็อีกฟิลนะพอเป็นยางก็อีกฟิลแหละเป็นยางแข็งที่ยืดหยุ่นฝาเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่ามันจะถูกคลุมด้วยไอ้ยางแข็งๆอันเนี้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะเพราะงั้นเวลาจับเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะหนึบมือดีนะเวลาเปิดจะง่ายเวลาเปิดฝาง่ายจริงๆก้าวชอบรุ่นนี้นะให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆก้าวชอบรุ่นนี้เพราะว่าก้าวชอบความแบบไม่ต้องเปิดฝาแบบงัดไอ้รุ่นก่อนหน้านี้คือรุ่นโปรหรือคลาสสิกเขาต้องงัดแต่เราก็มั่นใจว่ามันก็จะแบบพอเรากดเต็มที่มันก็จะอยู่ถูกไหมแต่เราก็ต้องใช้แรงนิดนึงงัดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เราไม่ต้องใช้แรงอันนี้เปิดง่ายเราแค่กดล็อกแล้วมันก็เปิดได้เลยเพราะเวลาปิดเข้าไปมันแค่นี้เปิดไงก็เปิดไม่ออกถ้าไม่กดกดล็อกแล้วก็เปิดขึ้นมาบุ๊กมันเบาๆมันเบาๆมันจะไม่ใช้แรงแบบเยอะเวลาที่กดล็อกเข้าไปก็ไม่ได้แบบต้องกึ๊กงี้จริงๆเอานิ้วกดเข้าไปก็ได้กึ๊กแค่นี้เองอันนี้จะใช้แรงน้อยกว่ารุ่นใช้สมองไม่ใช่แต่แรงสองสาวสาวทำเล็บมาสาวไม่อยากเอาเล็บไปงัดอันนี้ก็เอาใช้นิ้วกดแล้วก็ดันขึ้นเบาๆเลยเวลาปิดก็กรึกลงไปแล้วล็อกไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับอันนี้สบายๆอันนี้เป็นความสะดวกเลยที่ก้าวรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้ไอ้รุ่นนี้น่าใช้ที่สุดเลยถ้าใครไม่ชอบหูกลางแบบนี้ก็ไปใช้รุ่นโปรหรือรุ่นคลาสสิกดีกว่าเพราะหูมันพับลงไปได้ส่วนเรื่องการไม่หมักหมมเชื้อโรคอะไรก็เหมือนเดิมนะก็คือมีเทคโนโลยีสเปาก้าที่ทำให้เชื้อโรคไม่หมักหมมไม่สะสมปลอดภัยกับสุขภาพร่างกายของเราได้โอเคสำหรับรุ่นสตาร์ด้าก็มีเท่านี้ถัดมารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสตาร์ด้าอินซูเลตมีคำว่าอินซูเลตเมื่อไหร่นั่นคือแก้วเก็บความเย็นมันเป็นรุ่นสตาร์ด้าเพราะว่าฝามันเป็นแบบพลาสติกสตาร์ด้าเมื่อกี้ก็คือกดแล้วก็เปิดปุ๊บเปิดฝาอย่างนี้นะฮะล็อกได้นะนี่แบบนี้แล้วก็ตัวฝาก็เป็นแบบสตาร์ด้าก็คือเป็นยางที่แข็งๆนะฮะตัวนี้พับไม่ได้แต่มีความยืดหยุ่นหูเขามีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นก็เป็นยางหุ้มไว้ที่ฝาแบบนี้ตัวนี้เขาจะเป็นแก้วสแตนเลสสตีลนั่นแหละก็คือเก็บความเย็นเป็นแบบ2ชั้นใส่ของเย็นเข้าไปมันก็จะไม่มีไอ้น้ำออกมาที่แก้วแต่ว่ามันก็จะมีไอ้น้ำออกมาที่ฝานะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กินให้มันหมดอยู่แล้วเขาเคลมว่ามันเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เคยลองเทสแต่เท่าที่ใช้งานตามที่เราใช้จริงๆอะนะมันก็อยู่ได้ดีนะน้ำแข็งมันก็ยังอยู่แล้วมันก็เย็นมากด้วยก็เคยเอาแก้วเก็บความเย็นไปโรงพยาบาลตอนนั้นไปตรวจสุขภาพแล้วก็ใส่เชคไปคือเราชงไว้เลยอะเพราะว่าเราต้องการน้ำเย็นแล้วก็ชงใส่น้ำแข็งไปแล้วเราก็เขย่าไปเลยแล้วก็พอตรวจสุขภาพเจาะเลือดเลยเสร็จเราก็ค่อยกินตอนนั้นก็กินเวลาไปสักประมาณแบบ4ชั่วโมงกว่าจะได้กินเปิดมากินยังอร่อยอยู่เลยรู้สึกชอบมากเลยแก้วเก็บความเย็นอันนี้เป็นแก้วเชคเก็บความเย็นเป็นแก้วเชคเก็บความเย็นใช่ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีลูกเชคมีลูกเชคแล้วก็ด้านล่างก็เป็นแบบโค้งๆราวเบสถึงคุณจะเห็นข้างล่างตัดไงแต่ว่าข้างในอ่ะสแตนเลสเป็นโค้งเป็นโค้งข้อดีของความโค้งของเขาก็คือการที่มันทำให้การเชคเนี่ยมิกซ์ได้ดียิ่งขึ้นและโปรตีนไม่ไปติดตามซอกตามที่เกิดไปตั้งแต่แรกลองฟังเสียงบิลด์ควอลิตี้มันดูบิลด์ควอลิตี้ประมาณนี้ก็ว่าเป็นแก้วเก็บความเย็นที่สวยแล้วก็มั่นใจในคุณภาพมันอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราทำตกมันก็จะไม่พังเรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่เรายังไม่เคยดรอปเทสนะสำหรับรุ่นนี้มีแค่รุ่นโปรที่ฉิมดรอปเทสมาแล้วแต่อันนี้ยังไม่เคยแต่แก้วที่ใช้งานมา
ก้าว่ามันดีแต่น้ำหนักจะมากนิดนึงนะน้ำหนักใช่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเออรับน้ำหนักได้พกไอ้แบบนี้ไปมันก็ครบเครื่องมันตอบโจทย์ตรงที่เราอยากได้ความเย็นอยู่แต่เราต้องออกไปข้างนอกอ่ะกินเย็นๆน่ะเราจะไปนั่งหาน้ำเย็นอย่างเงี้ยหรอก้าวขี้เกียจเอาจะเป็นคนขี้เกียจเรายอมแบกไปแล้วเราได้กินเชคเย็นๆอร่อยๆดีกว่าก็โอเคมีเชคเย็นๆกินเออกินเชคไม่เย็นนี่กินไม่ไหวเหมือนกันนะจริงๆความเย็นนี่ช่วยได้เยอะทำให้อร่อยขึ้นเพราะว่าสูตรเชคอ่ะเวลาที่เราทำกันน่ะเราก็จะใส่น้ำแข็ง5ก้อนเออแล้วเราก็มันจะช่วยทำให้ชื่นใจอร่อยขึ้นเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเช็คอะจนน้ำแข็งหายเกือบหมดเลยเพราะเช็คจนน้ำแข็งมนมากเลยเออโอเคนะแต่ความเย็นนั้นน่ะอยากเก็บไว้ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับรุ่น Strada Insulate แก้วเก็บความเย็นรุ่น Strada ต่อมาเรายังอยู่กันที่แก้วเก็บความเย็นอันนี้เป็นรุ่น Radiant Insulateก็คือแก้วเก็บความเย็นรุ่นเรเดียนมันจะแตกต่างจากเพื่อนๆที่ผ่านมาก็คือดูที่ฝาเขาสิหน้าตาเขาจะเป็นฝาเกลียวเอาตอนแรกก่อนเลยที่ก้าวไม่ค่อยอยากเอารุ่นนี้เข้ามาเท่าไหร่ขั้นแรกเลยนะก้าวรู้สึกว่าความน่าเบื่อของฝาเกลียวคือต้องมานั่งหมุนฝาใช่แต่ปรากฏว่าเราหมุนแค่จิ๊ดเดียวมันก็เปิดแล้วเห็นไหมเราหมุนแค่นี้นะฮะเปิดออกแล้วก้าวนึกว่าเราจะต้องมานั่งหมุนเกลียวหมุนไม่มันเป็นเกลียวนิดเดียวอ่ะมันเกลียวเพื่อล็อกอ่ะเกลียวเพื่อล็อกมันเหมือนทวิสต์ให้เทียบไหมมันคล้ายๆกับขาตั้งกล้องอ่ะที่แบบเป็นรุ่นทวิสต์อ่ะคือลักษณะการใช้งานคือทวิสต์กึกแบบเนี้ยแล้วออกเลยคือมันประมาณครึ่งรอบการหมุนเนี่ยคือก้าวเอามาเปิดก้าวรู้สึกว่ามันไม่ได้หมุนเยอะอย่างที่เราคิดไปเองแต่แรกใช่แล้วประเด็นที่สองที่ก้าวมีข้อสงสัยคือฝาที่เปิดเราจะต้องคอยจับมันหรือเปล่าแล้วพอเราหลุดมือปุ๊บฝาที่เปื้อนเชคก็จะมาแนบกับหน้าเราหรือเปล่าตอนเรากินตอนนั้นคิดอย่างนั้นแต่ไม่ดูสังเกตดูฝาเขาเปิดลงมาเลยอยู่อย่างนี้เลยแล้วเราก็ดื่มเชคไปสิแล้วไอ้อย่างตรงนี้มันมีความแข็งมีความโซลิดอยู่โอเคมันอาจจะดึงๆได้แบบนี้แต่ว่ามันโซลิดมันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่ได้มีอาการแบบดื่มเข้าไปแล้วมันตบเข้าไปที่หน้าผากเราคือเราต้องดื่มรุนแรงมากเลยถึงจะแบบกระดกอย่างนี้เพื่อไม่แล้วเราไม่แน่เดี๋ยวแล้วกระดกเนี้ยมันถึงจะขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ทำรุนแรงเราก็ยกดื่มแค่นี้ในสัญชาตญาณเราจะเอามันไว้ด้านข้างเราจะไม่เอาฝาขึ้นโผล่อย่างเงี้ยไม่เราจะถือด้านข้างเราจะถือด้านข้างอย่างนี้แล้วเราเข้าตาเลยเอาแล้วเข้าตาข้างไม่ใช่หรือถ้าเราลำคาเราก็รวบลงไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เข้าเพราะว่าต่อให้คุณยกขึ้นมาเร็วๆอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยขนาดผมเอาลงแบบเนี้ยเขย่าแบบนี้มันก็ยังไม่ลงมาเลยมันต้องแรงมากอ่ะมันถึงจะแบบนี้มันต้องตั้งใจอ่ะใช่ใช่เออแต่แบบนี้มันยังไม่ลงเลยเพราะงั้นเวลาที่เรากินน่ะมันก็อยู่แค่นี้แหละมันก็จะอยู่ของมันเราก็ไม่ได้กินรุนแรงกระแทกกันหน้าผากเราขนาดนั้นแบบรูปอย่างเงี้ยเหมือนกินเหล้าอย่างงี้ไม่ใช่เรากินเชคเพื่อสุขภาพเราก็ต้องค่อยๆกินเข้าไปอะไรอย่างนั้นจิบเข้าไปนะคะอันนี้คือข้อที่9คนพบว่าจริงๆแล้วฝาเกลียวไม่ได้แย่อย่างที่9คิดไปเองแต่แรกกลับมาสู่การเป็นแก้วเก็บความเย็นก็อย่างที่บอกก็คือเป็นฉนวน2ชั้นแก้วจะไม่มีไอ้น้ำออกมาก้นแก้วจะมีความมนมันมนมารุ่นนี้ก้นแก้วนะฮะรุ่นนี้นิดนึงเขาจะไม่มนเหมือนรุ่นที่ผ่านมาโค้งแต่ไม่มนคือไม่ได้เป็นตัด90นะเป็นอย่างงี้เขายังมีความทำมุมโค้งอยู่คืออย่างที่เห็นไปนะฮะว่ามันมนแต่มันไม่ได้โค้งถามว่ามีโอกาสในการที่จะเช็คไปติดอะไรไหมเนี่ยผมลองเอานิ้วจับๆดูก็ไม่มีนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์แบบที่ผ่านมาที่เป็นก้นโค้งแต่ก็ไม่ได้จะต้องเอาเล็บไปขูดเอาไหมมันไม่ได้เกิดมุมเพราะมันมนแล้วมันไม่ได้เป็นการเข้ามุมอะไรมันก็เป็นมนธรรมดาแหละก็น่าจะทำความสะอาดไม่ยากใครที่ชอบสไตล์แบบว่าปากแก้วอยู่ข้างบนเลยแบบนี้ก็ว่ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็มันก็สวยดีนะอันนี้คือสีคอปเปอร์มีความเงาเงาเนื้อเงาจริงๆเขาก็มีเนื้อแมทด้วยแต่เราไม่ได้เอาเข้ามาแต่ถ้าใครอยากได้ก็บอกเราได้นะมันมีสีแบบหญิงๆด้วยแต่ตอนนี้เราก็เอามาลองดูก่อนว่าทุกคนชอบรุ่นไหนอะไรยังไงอันเนี้ยห้ามใส่เครื่องล้างจานเป็นรุ่นเดียวที่เขากำกับมาว่าห้ามใส่เครื่องล้างจานแล้วก็แก้วเบลนเดอร์บอทเทิลทั้งหมดห้ามใส่ของร้อนเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้คุณเอามาใส่ของร้อนถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสเตนเลสสตีลแล้วจะเอามาใส่ของร้อนเนี่ยเขาไม่ได้มีรูระบายความร้อนขึ้นมาไม่งั้นมันอาจจะเกิดความเสี่ยงที่ฝาแก้วมันจะบึ๊กขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนระเบิดเหมือนความร้อนมันดันฝาแก้วก็จะบึ๊กขึ้นมาอย่างนี้มันก็อันตรายถ้าเราขับรถอยู่
ปุ๊บอยู่แล้วตกใจเพราะฉะนั้นห้ามเอาไปใส่ของร้อนของอุ่นห้ามเอาแก้วเอาไปต้มทำความสะอาดธรรมดาด้วยน้ำธรรมดาเลยก็ใช้น้ำธรรมดาล้างหรือใช้น้ำอุ่นล้างได้เอาไปต้มเอาไปเข้าไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยห้ามไปทำอย่างนั้นก็มีเพียงเท่านี้สำหรับแก้ว blender bottle แก้วเชคโปรตีนที่ใช้งานสะดวกคุณภาพดีอันนี้ก็ไล่ไปนะฮะรุ่นคลาสสิกโปรสตาร์ด้าสตาร์ด้าอินซูเลตเรเดียนอินซูเลตครับก็มาแนะนำกันประมาณนี้ถ้าใครสนใจแก้วพวกนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovetogo.com/shop และอย่าลืมนะฮะทักแอดมินเข้ามาที่ LINE @ilovetogo ก่อนหรือที่ Facebook Fanpage ilovetogo นะฮะเผื่อว่ามันมีโปรโมชั่นทุกคนจะได้ซื้อในราคาโปรโมชั่นได้ใช่ครับสมมติว่าก่อนที่มันจะเกิดงานดีเดย์หรือว่าหมดดีเดย์ไปแล้วอยากได้โปรอยู่หมดไปแป๊บเดียวเองไม่มีกี่วันเองแอดมินจะออฟเฟอร์ให้คุณหรือว่าคุณก็ลองถามแอดมินว่าพอจะมีโปรมีส่วนลดตรงนี้ให้ไหมคุณจะมีโอกาสในการได้ส่วนลดแบบนี้นอกเหนือจากวันพวกดีเดย์อะไรแบบนั้นเพราะงั้นทักมาที่แอดมินก่อนนะครับที่ไลน์@ไอลูฟทูโกหรือว่าที่ Facebook Fanpage ไอลูฟทูโกเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ